เจกต์นี้เลยครับซีรีส์นี้เป็นยังไงครับซีรีส์นี้นะคะชื่อแปลกใจนักแอบรักเธอนะคะเป็นซีรีส์หนังน่ารักน่ารักนะคะก็นางเอกก็อยู่ข้างขวาที่สร้างนี่เองนะคะก็เป็นน้องพลอยค่ะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นน้องเซย่านะคะลูกสาวคนหัวใจสำคัญของคุณพีททองเจือนะคะก็ให้เกียรติมาร้องเพลงนะคะประกอบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เราถ่ายทำที่ญี่ปุ่นกว่า 90% นะคะเป็นการร่วมทุนกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็มีมาที่งานด้วยค่ะการร่วมทุนครั้งนี้ครับจะเพิ่มโอกาสของบริษัทยังไงบ้างครับเป็นการเพิ่มโอกาสเรียกว่ามีพันธมิตรระหว่างประเทศด้วยนะซึ่งเราก็จะมีพันธมิตรที่ดีมากยิ่งขึ้นจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะในการโปรโมทประเทศของเขาแล้วเขาก็มีการโปรโมทประเทศของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งต่อแล้วก็เปิดโอกาสให้กับศิลปินในสังกัดด้วยค่ะแล้วครับความรู้สึกที่ได้รับเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็การทำงานนี่ค่อนข้างเรียกว่าสนุกมากๆนะคะที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นทั้งเวลาการทำชีสแล้วก็หลายๆอย่างมีแบบทำให้เราลุ้นตื่นเต้นตลอดนะคะเดี๋ยวคนในบทบาทเรื่องนี้ทั้งหมดแบบประมาณไหนครับแบบไซส์ๆนะครับประมาณโอ้โหอยากให้เซอร์ไพรส์ค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเก็บไปก่อนอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันว่ามันจะใส่อย่างเดียวไม่น่าหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ซีรีส์เลยครับอันนี้คือพยายามมาร้องเพลงประกอบเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับค่ะก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูฟังเพลงก็แบบชอบเลยก็เลยตัดสินใจมาร้องเพลงให้ซีรีส์นี้ค่ะแถมหนูก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วซีรีส์ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นก็เลยทำให้หนูแบบว่าแบบดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะกี่เพลงคะที่เราขอตรงนี้ค่ะวันนี้ก็ร้อง2เพลงเลยนะคะอันสุดท้ายฝากหน่อยครับเพื่อนบรรดาพิธีกรฝากแฟนๆติดตามเรื่องนี้นะครับวันไหนก็ฝากติดตามผลงานที่มีความตั้งใจของเรานะคะทางช่อง Workpoint ค่ะช่วงเวลา 4:30 นนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะมีทั้งหมด9 EP นะคะแล้วก็ทุก EP ก็สนุกแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยค่ะอยากให้ถ่ายภาพให้ยกมือนะคะ